นับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์กลับมาสู่เบรกสุดท้ายครับของพวกเรานะครับกับทีเด็ดนะครับทีเด็ดณวันนี้เรียกได้ว่าเด็ดดวงปอพงสว่างเลยทีเดียวนะครับนะครับเป็นไงครับแลมน้อยในดงเวสป้านะครับคันนี้เนี่ยคันนี้ได้บอกตรงๆนะหมอนี่บังอย่างนี้นะครับพอเห็นมาทีวี200ถึงขั้นกับไข้จับหนาวคือคันเนี้ยผมเห็นมานานแล้วจะหนุ่มมาเพื่อการนี้ผมรู้ทั้งหมดเนี่ยผมเห็นมานานแล้วที่สำคัญผมบอกตัวเองว่าวันนึงเนี่ยผมต้องไปหาคนที่บ้านผมจะมาดูคันนี้เมื่อกี้บอกความลับไว้นะครับก่อนเข้ารายการส่องกันเหมือนพระเลย2คนแกนู่นนื้อนี่ลื้อนั่นผมเอ๊ะทำอะไรกันเนี่ย2คนบอกเลยแบบว่ามันขอความรู้จริงๆนะครับอ่ะวันนี้ให้เล่าเรื่องราวของมันหน่อยครับสำหรับอันเนี้ยแรม3 PV มันเป็นแรมคันเดียวครับแล้วมีอยู่แค่คันเนี้ยคันเดียวเพราะวันหนึ่งมันเป็นรถที่ผมเหมือนมีสตอรี่กับมันคือผมไปวิ่งตามทะเบียนเองครั้งแรกได้มาไงครั้งแรกได้มาเป็นทรงคันอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกองอ่ะยังไม่ขึ้นรูปคันดีเท่าไหร่เขียนเอาว่าเขียนเอาหมอบอยู่มาทำเครื่องประกอบเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ารถคันนี้มันมีทะเบียนมันมีป้ายเดิมมาอยู่ผมก็เออเอาแล้วเว้ยไปเช็คขนส่งนะฮะปรากฏมันมีประวัติมีประวัติจริงมันมีประวัติจริงปุ๊บผมก็ตามหามันขึ้นชื่อเจ้าของก็ตามหาเจ้าของตามหาเจ้าของเสร็จไปตามหาตามบ้านอ่ะหาไม่เจอคือไม่รู้อยู่ไหนสุดท้ายผมต้องไปสนีของเขตนั้นน่ะขอดูว่าเขาอยู่บ้านหลังไหนอะไรยังไงพอไปถึงปุ๊บผมถามวินมอไซค์ที่เรื่องเด็ดคือมันตรงเนี้ยผมถามวินมอไซค์วินมอไซค์ที่เดิมมาว่าคุณจะไปบ้านหลังนี้ทำไมบอกอ๋อพอดีจะมีเรื่องการโอนมอไซค์อะไรนี่นั่นบ้านพ่อผมคนขี่วินเขาบอกคนเนี้ยอันเนี้ยพ่อผมเฮ้ยมันเป็นเด็ดตรงนี้ใช่แล้วผมคือดวงมันจะได้ใช่พอผมไปถึงปุ๊บผมก็ถามว่าแล้วพ่ออยู่ไหนอะไรยังไงเฮียผมว่าจะขอบัตรประชาชนมานะจะทำเรื่องขึ้นทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพ่อไม่อยู่พ่อเป็นเสไปต่างจังหวัดผมเสอะไรเขาไปต่างจังหวัดเสแต่ลูกวินมอไซค์ใช่ผมงงพ่อจริงจริงพ่อเป็นเสแต่ลูกขับวินกี่วินอาจจะเป็นเจ้าของวินอ่ะถูกต้องเนกาทีฟทิงกิ้งไม่มีใครรู้แล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยบอกเอางี้ละกันผมขอแบบว่ามาวันไหนผมจะมารับไปโอนเดี๋ยวผมมีค่าเสียเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยพอถึงนัดวันปุ๊บผมมารับไปโอนแกก็ไปไม่ไหวแกอายุประมาณ60แกก็เลยไม่อยากไปแกก็เลยให้บัตรประชาชนผมมาแล้วก็มอบอำนาจพอมอบอำนาจเสร็จปุ๊บวันที่ผมมาเอาบัตรไปคืนแกครับแกให้ไปคืนที่ทำงานปาร์คไดเลอร์อุ้ยโรงแรมปาร์คไดเลอร์สุดยอดตรงนี้ต้องอย่างนี้ผู้บริหารหัวหน้ารปภ.ครับที่นู่นใช่ที่ปาร์คไดเลอร์สุดติดติดตรงนี้แหละครับผมแม่งนั่งขำทุกวันเลยที่แบบว่าแล้วเป็นเสคืออะไรไม่รู้ครับเสฉวนมันก็เสหมอต้องรู้ประวัตินะครับว่าไอทีวี200เนี่ยเข้าแบบจ่าเบอร์ยูเกอร์เนี่ยมันเข้ามาแค่20ประคันต้องบอกนะเข้ามาแค่20ประคันนะแล้วอย่าลืมนะยุคนั้นเนี่ยคุณจะขับทีวี200เนี่ยคุณแม่งต้องโคตรพรีเมียมนะพรีเมียมอ่ะแต่อันนี้แล้วลุงเสเนี่ยเขาพรีเมียมยังไงเขาเป็นหัวหน้าเซลล์คือเขาเป็นคนเก็บเงินของร้านเขาแก่ซื้อให้เขานะครับไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของนะซื้อต้องแก่ซื้อให้เขาซื้อทีวี200ใช่ครับให้เขาเก็บบัญชีลูกค้าให้เก็บเช็คคือถ้าเป็นคนจริงเขาเรียกหลงจู้หลงจู้ประจำร้านเก็บเช็คเก็บอะไรจนแกออกแล้วแกก็เลยขับคันนี้มาจอดทิ้งบ้านพอมันพังแกก็จอดทิ้งไว้เลยรถเป็นชื่อแกด้วยรถเป็นชื่อแกแหละครับไม่ใช่ผมงงว่าเป็นชื่อแกได้อย่างไรผมรู้จักเขาแกหลายเจ้าหลงจู้หลายคนแต่ไม่เคยเราแต่ที่ไม่เคยมีเท่าแก่คนไหนให้รถเป็นชื่อหลงจู้งงมากยอดอ่ะเรื่องงงมากใช่เขาบอกว่าเท่าแก่ซื้อให้แล้วให้เป็นชื่อเขาไปเลยเมื่อกี้ดูอะไรกันนะหนุ่มเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการต้องบอกว่าดูได้โครงได้เครื่องนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยทีวี200เนี่ยต้องบอกไว้ว่ามันเป็นรถที่แรงเกินใช่จนในยุคนั้นจนอิตาลีเองไม่
ออกมอกให้มอกจะนี่คือ IGN นะครับจะมีชุดแรกเท่านั้นมีชุดแรกเท่านั้นแรงเกินสมรรถนะรถในยุคนั้นใช่มันจะมีรถชุดแรกที่มี IGN ครับทำทีวี200นะชุดหลังๆไม่มีเลยส่งไปขายอังกฤษทั้งหมดมันถึงไปดังที่อังกฤษไงนะครับที่อิตาลีเนี่ยคุยเรื่องว่าระบบคาร์เรชั่นกับระบบเบรกเนี่ยเกรงว่าจะเอากันไม่อยู่นะครับแล้วทางจิโนเซนติก็พัฒนามาจนสามารถเกิดเป็น SX 200จนเอาอยู่อ่ะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยยุคแรกก็จะมี IGM แต่น้อยมากครับน้อยมากแล้วมาถึงมือต้นเนี่ยดูแลบำรุงรักษายังไงกว่าจะฟื้นกลับมาขี่ได้ลากเริ่มกันนะครับก็คือหาหลายช่างเดี๋ยวก่อนสุดท้ายสุดท้ายจบที่ตรงไหนครับปีกี่ปีอะไรนะครับแค่กี่ปีเฮ้ยปีรอถ้าให้นับแล้วต้องเป็นรุ่นสิบครับผมอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นยุคที่เราเอาแรม3คันมายำเหมือนคันเดียวนะอ่ายุคประมาณนั้นประมาณนะครับไม่มีอะไรอ่ะใช่เพราะว่ามันหลายช่างจัดอ่ะคือทำไล่มาช่างคนนั้นคนนู้นคนนี้ใครว่าดีเราไปใครว่าดีเราไปก็ประกอบให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นคันมาขับเองได้ได้ก็มีเคยตอนนั้นช่างเจ๋งดังก็ไปทางช่างเจ๋งโอ้ได้ไปมาด้วยเหรอเนี่ยไปครับมาด้วยช่างเจ๋งในยุคแรกๆที่ยังไม่มีอะไรนะคอมแคทจุดไฟ KR ยังไม่มีไปยุคแรกนั้นก่อนนะครับผมแล้วพูดถึงอันนี้นะหนุ่มแล้วก็ผมมาเห็นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยของบางอย่างคุณค่าบางอย่างมันประเมินไม่ได้หรอกคือในใจเราละคือบอกผมกล้าพูดนะว่าคันนี้เราต้องยื่นให้ศาลเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งคันที่เราเลือกว่าคันสุดท้ายเลยที่มาดูกันเนี่ยใช่ครับเพราะว่าสตอรี่เนี่ยจริงๆเนี่ยต้นเล่ายาวกว่านี้มากครับ นะครับแล้วกว่าจะได้มาเป็นคันกว่าจะขับเนี่ยครับมันภูมิใจสุดๆนะใช้เวลาหลายปีนะเหมือนจะหนุ่มทำรถขึ้นอีกคันนึงแล้วคิดไหมวันหนึ่งถ้าจะรีสโตร์มันอีกรอบนึงเนี่ยจะทำให้มันกลับไปหรือว่าอยากจะปล่อยไว้อย่างนี้ผมอยากจะปล่อยไว้อย่างนี้ดีกว่าให้มันแห้งๆอย่างเงี้ยไว้แต่ไม่อยากให้มันสนิมขึ้นเยอะกว่านี้แล้วพี่หนิมพอเถอะพี่หนิมต้องหาวิธีหยุดสนิมโอ้โหเนี่ยครับเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งวันนี้ขอบคุณต้นมากขอบคุณได้มาดูกันตั้งแต่เทปแรกเลยนะที่เจอกันตั้งแต่ฝูงคอซ่าพีเอ็กสปินเหลี่ยมสปินกลมแล้วก็มาเป็นฝูงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำอีกหนึ่งเทปชื่อเทปคอซ่ามหานครน่าจะเวิร์กมันมาได้ยังไงเป็นรวมนะจากคอซ่ามหานครโอเควันนี้ยังไงกราบขอบคุณต้นมากครับวันนี้ไอ้เกียร์ก็พูดคุยกันนั่ง2เทปนะครับผมก็ได้เห็นรถรากันไปได้เห็นประวัติเรื่องราวความสนุกสนานนะสนุกสำหรับคนเล่นรถที่คุยกันยิ่งเพลินวันนี้เหมือนมาบ้านเพื่อนมาบ้านรุ่นน้องยังไงไม่รู้ไม่เหมือนมารายการเลยคนอาจจะคนเดินผ่านมาอาจจะถามนะว่ามึงมาดูรถอะไรวะดูเลยใหม่ๆมียุ่งๆเนาะนู้นป๊อดป๊อดไม่ไปดูมึงไม่ไปเกาะละพี่เอกด้วยเนี่ยป๊อดมึงมาเกาะอะไรคันนี้เดี๋ยวว่าเรานี่เนาะครับผมอันนี้นะมันอยู่ในนี้นะใช่ครับจันนุ่มครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเรากันหน่อยครับผมนะครับไว้ป้าไฟเวอร์ขับบายเดชอัมพรนะครับคิดถึงนิวเวสป้าคิดถึงเดชอัมพรนะครับเวสปิปาริโอนะครับผู้นำตำนานดีๆเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยนะครับสถาบันกวิชาซูเปอร์แมทครับอยากเป็นในร้อยมาเลยกับเรานะครับครับผมตลาดรถไฟครับรัชดาครับศรีนครินทร์นะครับจากพิโรจน์แอนทีครับครับผมติดตามรับชมความเคลื่อนไหวของเรานะครับเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage นะครับพิมพ์คำว่าสกูตเตอร์ดราม่าไปกดไลค์ดูความเคลื่อนไหวกันนะครับส่วนใครจะติดตามรับชมย้อนหลังนะครับก็เข้าไปที่ YouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่ารายการภาษาไทยตามด้วยสกูตเตอร์ดราม่าคุณจะได้รับชมทุกคลิปทุกตอนกันเนี่ยเป็นร้อยๆคลิปครับสาระความรู้ความบันเทิงครบถ้วนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงเดี๋ยวลาไปก่อนครับไปดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเจออะไรกันอีกรับรองว่าสนุกแน่นอนใช่แล้วครับสกูตเตอร์ดราม่าครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนขอบคุณต้นมากครับสวัสดี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 ครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์หยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะย
าจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ